PPWP yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลก2018ณประเทศรัสเซียแยกวังหินแขวงจระเข้บัวเขตลาดพร้าวนะครับวันนี้ PPWP Channel ขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสและฝรั่งเศสฮะเป็นการโคจรมาพบกันของเพื่อนร่วมชาติครับเล่นช่วงนี้อาจจะเจอฝรั่งเศสบ่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าเข้ารอบลึกเข้ารอบชิงไปแล้วเรียบร้อยฮะคนก็นิยมกันเป็นธรรมดาอยู่กับผมพี่ๆ WP yeah และ FIFA 2018ครับโอเคเกมเริ่มต้นขึ้นครับฝรั่งเศสบุกจากซ้ายไปขวาแล้วก็ฝรั่งเศสทีมน้ำเงินบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลอยู่ที่กริสมันครับมาทูดี้มาที่เมนดี้ฮะอยู่ทางปีกซ้ายครับ1ลูกนี้หลบไปได้ฮะจ่ายบอลทางซ้ายมากริสมันครับยังยึกยักรอเพื่อนอยู่ส่งให้ออกให้ชิรูครับชิรูมีช่องเปิดออกไปทางด้านซ้ายโยนไปติดบล็อกของวารานครับเป็นคอร์เนอร์ของฝรั่งเศสทีมน้ำเงินฮะกริสมันเป็นคนเตะลูกเซตพีซครับโยนเข้าไปตรงกลางฮะโดนเตะสกัดออกมาได้ฮะกองเต้พยายามดังบอลเอาไว้แต่ตัวเล็กกว่าครับเสียเปรียบครับทีมสีน้ำเงินโดนโต้กลับครับลาคาเซตโดนป็อกบ้าแย่งบอลกลับไปไม่ได้ครับป็อกบอลดึงบอลรอเพื่อนฮะจ่ายต่อมาให้คอนเต้ครับคอนเต้ดึงกลับจ่ายกลับมาเวนดี้ถอยหลังไปอุมติตี้ฮะดึงไปยึกมาเอายังไงครับเมนดี้จ่ายมาให้กริสมันครับมาอยู่ที่กลางสนามครับป็อกบ้าจ่ายคืนมาเมาทูดี้ครับไปลูกนี้ติดครับเลยมาจะกัดบอลไว้ได้ครับไต่มาที่กริสมันพยายามจะดึงบอลนะครับหลุดออกมาได้ฮะแล้วเข้ากรอบเขตโทษครับยังไงฮะโยนมาติดบล็อกฮะมัลติตี้เตะสกัดออกมาจะให้ดีปอกบ้าฮะแล้วก็ซิดิเบ้ครับใช่ป่าววะน่าจะใช่นะมัลติตี้ซิดิเบ้เล่นกัน2คนครับขึ้นบอลไม่ได้ครับฝรั่งเศสทีมน้ำเงินฮะจ่ายลงมาโดนสกัดแย่งบอลครับล่วงไปเลยฮะเล่นหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วจานไม่เป่าฟาวด้วยนะครับโอ้กริสมันทีมขาวครับแย่งไปเสียดื้อง่ายๆอย่างนี้เลยครับโง่อย่างเงี้ยโง่เนี่ยควรจะโดนครับเริ่มต้นใหม่ฮะขึ้นนำในนาทีที่10เท่านั้นเองครับฝรั่งเศสทีมเสื้อขาวครับบอกว่าบาดึงลูกนี้แต่เสียไปแล้วครับเรม่าบอลอยู่ที่เรม่าครับก็ยังแย่งคืนมาได้ฮะริเบ้พยายามจะกระชากมาทางกาบขวาเปิดขึ้นมาบ่งเข้าไปครับเต็มดอกครับได้คืนมาเป็น1ต่อ1ในนาทีที่13ครับลูกนี้ครับแบ็คขวาตะลุยขึ้นมาฮะแล้วโยนมาให้กับมัลติดี้ครับขึ้นมาสูงฮะแล้วได้สกอร์ตีโต้ขึ้นมาครับกองเต้ทีมขาวล่างมาฮะโดนกองเต้น้ำเงินเสียบสกัดออกไปได้ครับแล้วกิสมันแย่งบอลแต่แย่งไม่สำเร็จครับจ่ายมาที่ป็อกบ้าจ่ายมากิสมันครับติดกองหลังฮะจ่ายคืนโก้โดนดักจังหวะบอลยาวจากผู้รักษาประตูครับกิสมันครับยังเล่นกันอยู่ที่แดนกลางฮะทางซ้ายมาแล้วแต่ยังไม่จ่ายออกไปครับน้ำเงินเสียโดนแดนกลางครับปาวอจ่ายให้กับกองเต้ไหลต่อมาให้กริสมันปีกขวาโล่งโยนไปเสา2ออกทุบออกมาได้ครับโกครับบ็อกบ้าจะสวนกลับครับแต่ลูกนี้ลึกเกินไปแล้วฮะฝรั่งเศสทีมขาวสกัดบอลเอาไว้ได้ครับจ่ายกลับมาที่เอ็มปาเป้ครับเอ็มปาเป้โดนมาตูดี้แย่งบอลไปได้ครับแข็งแกร่งกว่าครับเอ็มปาเป้ทีน้ำเงินเป็นเวลาสวนกลับครับเลี้ยงออกปีกไปทางด้านเสาไกลจะเปิดกลับมาตรงกลางอีกทีครับแต่อันนี้โกดักไว้ได้ฮะเลยมาเก็บบอลเอาไว้ครับพอป็อกบ้าแล้วฮะป็อกบ้าเล่นกับลาคาเซตกายใจคืนกลับมาให้ป็อกบ้าครับลากไปจนสุดโยนเข้ามากลางครับเลยไปหมดครับกองเต้ลงมาช่วยไว้ได้ครับแล้วก็บอลอยู่ที่กองเต้ครับยังยึกยากฮะแล้วก็จ่ายติดครับวารานครับจ่ายติดอีกทีนึงครับกองเต้อีกครั้งครับวารานจ่ายด้านบนให้อุมติตี้จ่ายออกไปทางด้านกราบขวาให้ซิดิเบ้เอ็มปาเป้มีเฮอร์นันเดสจี้เข้ามาครับอ้าวเสียฟาวไหมไม่เสียฟาวครับเป็นจังหวะได้เปรียบของทีมขาวฮะบอกว่ากริสมันจ่ายคืนมาให้กองเต้จ่ายออกขวามาให้ปาวอครับปาวอมองหาเพื่อนฮะยังไง
ดีครับจ่ายขวางสนามไปให้เฮอร์นันเดสด้านซ้ายครับเฮอร์นันเดสมองเพื่อนจ่ายกลับให้ป็อกบ้าตอนกลางเปิดฮะกิสมันพยายามจะจ่ายตัดออกไปครับแต่ว่าติดบล็อกของฝรั่งเศสทีมเงินครับเป็นลูกทุ่มของทีมขาวเหลือมาจ่ายมาที่ป็อกบ้าป็อกบ้ามองเพื่อนหยอดมาตรงกลางครับแต่ว่ายังไม่ถึงใครครับเติมมาด้านขวาปาวอร์ยาวมาเลยแถว2กิสมันวงไปแต่ว่าวาลานมาช่วยเซฟออกไปเคลียร์ออกไปให้ทันครับลูกตั้งเตะของฝรั่งเศสทีมขาวกริสมันมองหาเพื่อนครับยังมองหาเพื่อนวิ่งเข้าตำแหน่งครับมาแล้วครับตรงกลางครับวิสทุบออกไปได้ครับกริสมันยังได้บอลอยู่ฮะจ่ายคืนหลังให้เฮอร์นันเดสครับไม่ตั้งขึ้นใหม่ครับของเตะเฮอร์นันเดสจ่ายให้อุมติเต้ครับมีหน้าฝรั่งเศสทีมเงินวิ่งไล่อยู่2คนครับจ่ายตัดเข้ามาลูกนี้กองเต้ครับติดป็อกบาครับเป็นทีสวนกลับครับมาตูดี้ลากมาทางซ้ายครับมีเอ็มปาเป้บี้มาครับจ่ายกลับมาให้กริสมันฮะโยกมาด้านซ้ายตรงกลางมีเติมลากมายาวแต่ว่ามาถึงแถว2ฮะแถว2จับบอลไม่ดีครับกองเต้ลูกนี้ยิงเข้าไปฮะแต่ว่าลอริสเซฟไปได้ครับมุมมันไม่มีแล้วฮะเต้ทีมขาวเอ็มปาเป้มาที่กองเต้อีกทีครับพาวอร์จ่ายไปให้กริสมันครับกริสมันมาป็อกบ้าเฮอร์นันเดสเติมมาด้านซ้ายครับเกมค่อนข้างเปิดขึ้นมาฮะเลยมามีวารานสกัดไปอยู่ครับแล้วจ่ายนิ่มๆมาให้ป็อกบ้าครับแตะโอ้ชนเสาโกปาดต่อชนเสาโกเป็นสกอร์2ต่อ1ครับเซสทีมขาวขึ้นนำฮะลูกนี้ครับสมาธิหลุดกันไปหมดแล้วป็อกบ้าสอดมาตรงกลางครับแล้วยิงตามน้ำเลยครับเข้าเสาฮะมุมไหนครับขึ้นนำในนาทีที่39ครับโดยพอป็อกบ้าครับฝรั่งเศสทีมขาวนั่งไล่ตั้งต้นกันใหม่ครับเงินป้ามาตูดี้ครับมาตูดี้ยังตะลุยมาตะลุยออกมาทางซ้ายจ่ายกับให้เอ็มปาเป้ไม่มีช่องให้จอครับเอ็มปาเป้ยังครองบอลอยู่กับตัวฮะเมนดี้หาเพื่อนครับโดนแย่งจนได้ฮะเอ็มปาเป้ทีมขาวแย่งไปครับจ่ายมาที่กริสมันฮะแล้วก็มาลักษณะป็อกบ้าโยนยาวแปะยาวครับโดนซิดิเบตโมยออกไปได้ครับมาทางขวาบ้างนะฝรั่งเศสทีมน้ำเงินครับมาทางขวาครับซิดิเบตแล้วจ่ายกลับมาให้กองเต้ครับกองเต้จ่ายยัดเข้ามาให้กิสมันครับกิสมันดึง1ทีบูตาดีร่างอยู่คนเดียวแล้วเรียบร้อยครับเป็นประตูครับ2ต่อ2ในนาทีที่44ครับมาจูตี้อีกแล้วฮะสอดขึ้นมาโล่งๆเลยครับจังหวะนี้ฮะ The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added timeทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับในครึ่งแรกฮะสกอร์2ต่อ2ครับเมนดี้จ่ายให้มัลตูดี้ครับทำไปแล้ว2ประตูจบครึ่งแรกครับสกอร์2ต่อ2ครับเอาละครับกลับมาพบกับฟุตบอลโลก2018ครับสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลอยู่ที่ปาวอลถึงบอลอยู่กับตัวครับโยนกลับมาให้อุมจิตี้บอกว่าเฮอร์นันเดสด้านซ้ายมาแล้วฮะยังเลี้ยงลุยเข้ามาเรื่อยๆครับยังฝรั่งเศสทีมกันยังไม่เข้าครับจ่ายคืนมาให้ที่กองเต้จ่ายขวางสนามไปให้ด้านขวาปาวอครับปาวอจ่ายมาให้ป็อกบ้าจะจ่ายตัดมาตรงกลางแต่ว่าติดครับลูกนี้ป็อกบ้าเล่นอันตรายครับโยนกลับมาให้เอ็มปาเป้โดนเฮอร์นันเดสกลับจับไม่ได้ครับยังสวนไม่ได้ฮะกริสมันจ่ายมาให้เดกาเซ็ตยิงออกไปมิโรลิสเซฟเอาไว้ได้ครับยังตาไวฮะวาลานเด้งกลับมาอีกแล้วครับทีมเงินยังต้องตั้งเกมให้ได้ก่อนครับกองเต้ลุยมาแล้วครับโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังหลุดครับหลงครับแล้วก็จ่ายไหลมาเอ็มปาเป้ล้ำหน้าครับมัวแต่โยกครับเพื่อนวิ่งไปไหนตอนไหนแล้วฮะบอกว่าเหลือมา
ปรับซ้ายครับแล้วไหลมาลูกนี้กริสมันโล่งครับมีวารานตามประกบอยู่ครับกริสมันดึงบอลกลับมาจ่ายให้ดีเลม่าเลม่าจ่ายมาที่กองเต้ตอกส้นให้โดนเคลียร์ออกมาครับกริสมันทีมน้ำเงินครับจะเคาน์เตอร์แอทแทคหรือเปล่าฮะยังไม่มีเพื่อนมารอครับลูกนี้ดึงยึกยักครับหลุดมาได้แล้วก็จ่ายติดครับอุมทิติกองเต้จ่ายมาทางเอ็มปาเป้ด้านขวาครับลุยมาแล้วฮะยังไงดีครับจ่ายคืนครับฟาโวจ่ายกับอีกริสมันครับจ่ายพยายามมาที่กลางสนามได้กระแสยิงแต่ว่ายิงไม่เต็มครับแล้วขยันครับจะวิ่งเอาบอลกลับมาครับแต่ออกหลังไปแล้วครับเป็นคอร์เนอร์ยกไปติดช่องคานครับกริสมันทีมขาวกองเต้ชิรูครับชิรูหายไปจากเกมเลยฮะชิรูครับครองบอลอยู่กับตัวฮะจ่ายให้มาลตูดี้ครับด้านซ้ายเติมกัน2คนครับแต่จ่ายติดครับมาลตูดี้ครับเป็นเซมของฝรั่งเศสทีมขาวฮะแก้คืนกลับมาให้ได้ครับเมนดี้เมนดี้โดนย่างอีกแล้วครับแล้วจ่ายตัดออกมาฟาวครับลากไปไหมฟาวครับฟาวครับกรรมการยกธงครับเป็นทีมน้ำเงินฟาวครับลูกตั้งเตะของฝรั่งเศสทีมขาวโดยเอ็มปัปเป้ครับโยนให้พอปอกบ้ามงไปแต่ไม่ตรงกรอบครับลูกตั้งเตะจากประตูครับซิดิเบ้เก็บตังไว้ได้ฮะไม่ใช่เก็บตังครับเก็บบอลครับจะเก็บตังทำไมครับบาลุยไปแล้วครับไม่มีใครเข้าครับปอกบ้ายังลุยต่อฮะลุยต่อไหมไผไม่รอแล้วครับจ่ายคืนให้กับซิดิเบ้มาที่กองเต้กองเต้ให้มาตูดี้มาตูดี้จ่ายขวางสนามไปให้เมนดี้ครับแล้วก็จ่ายกลับมาให้กับซิดิเบ้ครับกองเต้กองเต้จะลุยฮะลุยเข้ามาไม่ยอมเข้าครับทีมขาวครับกองเต้ยังลุยหยอดเข้าไปครับแต่ว่ามันลึกไปแล้วครับจะหยอดอย่างนี้ฮะบอกว่าเลยมาเลยมาให้ลักกระแสครับสกอร์ตอนนี้2ต่อ2ครับแย่งบอลกลับมาได้ฮะทีน้ำเงินครับซิติเบ้ครับให้กองเต้กองเต้ดึงบอลกลับมายังไม่จ่ายให้เพื่อนครับแล้วโดนชนครับล้มเสียฟาวครับทีมสีขาวฮะจ่ายให้วารานครับวารานอยู่ที่กลางสนามจ่ายยัดให้ปอกบากลางสนามครับโจยิงไปครับยิงไม่เต็มข้อฮะติดบล็อกด้วยหรือเปล่าครับตัวสามประตูเซฟสบายครับที่กองเต้ปอกบ้ายิงไล่ตามอยู่ครับยังไม่หลงง่ายๆครับปาวอปาวอจ่ายคืนให้กับปอกบ้าเฮอร์เนนเดสด้านซ้ายเติมมาแล้วฮะด้านซ้ายเติมมาแล้วครับจ่ายมาตรงกลางสนามกริสมันอยู่กลางสนามครับจ่ายคืนกลับมาให้ปอกบ้าอีกปอกบ้าหลุดมาแล้วแต่จ่ายปาดออกไปครับมันเลยไปหมดฮะเคลียร์เคลียร์ยังไม่เคลียร์ออกไปไม่ได้ครับปอกบ้าอยู่กับสนามยิงครับ3ต่อ2เรียบร้อยครับนี่กูพากย์ผิดคลิปป่ะเนี่ยทำไมไม่เอาคลิปที่ชนะมาพากย์วะหยิบมาผิดคลิปเครียดครับสองนาทีที่76ครับฝรั่งเศสทีมขาวฮะปอกบ้ากองเต้ให้ปอกบ้าอีกทีหนึ่งวางให้มาลตูดี้ดีพยายามเลี้ยงออกปีกครับจ่ายกลับมาให้ปอกบ้ามาจ่ายมาที่สนามให้กับด้านขวาให้เมนดี้เอ็มปาเป้ครับขอโทษครับกองเต้ครับ
จ่ายคืนกลับมาให้เฮอร์นันเดสด้านซ้ายอีกทีนึงครับพยายามจะลากเข้าไปจิ้มง่ายๆฮะโดนดักไว้ได้ครับโดยวาลานมากองเต้แล้วก็มากริสมันครับกริสมันล็อกออกมาได้ฮะกริสมันมองหาเพื่อนช่วยครับจ่ายทิ้มมาให้ชิรูยังเก็บบอลไว้ได้ครับโดนจิ้มออกข้างไปฮะลูกทุ่งของฝรั่งเศสบอกว่าจัดขวางให้เมนดี้ครับจับบอลยาวครับแล้วโดนเอ็มบัปเป้แย่งบอลให้ฮะเป็นจังหวะสวนกลับครับ4ต่อ5ต่อ6ครับวิ่งกลับมายังแย่งบอลไม่ได้ครับบอกว่าเออร์นันเดสจ่ายกลับให้กิสมันโดนดักทางเอาไว้ฮะของเต้สั้นๆให้กับพอปอกบ้าแทงให้เอ็มปาเป้ครับเอ็มปาเป้พยายามจะลากครับให้กองเต้ครับจ่ายออกมาเอ็มปาเป้ครับกระชากลูกนี้บอลยังเข้าทางล็อกออกซ้ายยิงโกปัดออกไปได้ฮะแล้วก็สวนกลับครับโคแมนไม่สวนครับเหมือนจะเล่นดึงเกมแล้วฮะฝรั่งเศสทีมขาวครับชิปหายแล้วครับเสียลูกทุ่มครับจากใครดีตอนสั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเอานี่ปาเป้ครับแล้วก็เสียลูกทุ่มอีกครับจ่ายเบิ้ลกลับมาให้ชิรูโยนออกไปโดนต่อยออกมาครับล้ำหน้าด้วยฮะทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับฝรั่งเศสทีมน้ำเงินนำอยู่2ประตูต่อ0 2ประตูต่อ2ครับขออภัยครับต่อ0มาจากไหนบอกว่าจบเกมครับฝรั่งเศสทีมขาวชนะด้วยสกอร์3ต่อ2ครับขอบคุณที่ติดตามชม PPWP FIFA 2018 EP 1นำเสนอเป็นตอนแรกถ้าหากว่าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย